ที่เป็นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่19พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ทิสตองโดซออดลุย AFF ครับกับทีมชาติไทยนะโดยกันทางทิสตองโดแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติไทยสอพาดลุยศึกฟุตบอล AFF ครับ2022ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นปลายปีนี้ซะแล้วนะครับเมื่อมีกระแสข่าวลืออย่างหนักนะว่าสโมสรทรูแบงคอกที่เป็นต้นสังกัดของเจ้าตัวนั้นอาจจะไม่ปล่อยตัวให้กับทีมชาติไทยลุยศึก AFF ครับในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยข่าวลือที่ออกมานั้น4นักเตะที่ทัพแข้งเทพจะไม่ปล่อยตัวประกอบไปด้วยทิติพันธ์พ่วงจันทร์ปกเก้าอนันต์มอนติเอลชอมเบียและก็ทิสตองโดเนื่องจากการแข่งขันดังกล่าวบริจในช่วงไปทีมฟีฟ่าเดย์ทางสโมสรต้นสังกัดจึงมีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยตัวผู้เล่นเข้าสู่ทีมชาติในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ข่าวร้ายนะฮะของทีมชาติไทยอดได้เจอทิสตองโดคนนี้วิ่งแบบจรวดสายฟ้าแลบเลยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะได้ใครมาแทนที่เขาไหมงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับดีหรือไม่ดีเปิดทฤษฎีเปลี่ยนโค้ดไทยลีกปี2022โดยศึกฟุตบอลไทยลีก1ในฤดูกาล2022เดินหน้าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเล็กแรกโดยสัปดาห์นี้วันที่19ถึง20พฤศจิกายนคือเกมการแข่งขันนัดที่14ของฤดูกาลหรือรอบนัดสุดท้ายของเล็กแรกแล้วเรื่องของโค้ชอาชีพพบบนอาชีพไทยย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามผลงานการแข่งขันที่ออกมาผ่านมาถึงตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอนไปแล้วทั้งสิ้น6สโมสรเพื่อหวังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทิศทางบวกถึงสถิติการเปลี่ยนโค้ชไทยลีก2022ยังคงเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจเพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงกับจุดเริ่มต้นในฟุตบอลลีกยังไม่มีใครสะดุดถึงความพ่ายแพ้แย่สุดเพียงแค่ผลเสมอนะแต่สุดสัปดาห์นี้คือสุดสัปดาห์แห่งการแข่งขันที่เข้มข้นที่มีทั้งการคาดหวังจากเกาะกลุ่มบนและทีมที่หวังหลุดพ้นโซนอันตราย3รายที่จะลงประเดิมคุมทีมลีกสูงสุดประกอบไปด้วยดุสิตเฉลิมแสนจากประจวบ FC ไมทอนเล่นจากทางการท่าเรือที่จะมีลูกหาบอย่างธนาชนะบุตรปิยชาติธามพันธ์เข้ามาช่วยงานและอีกรายอเล็กซานเดอร์กามาที่จะหวนคืนสู่ไทยลีกด้วยการปรุงรสชาติทีมหนีตายลำพูนวอริเออร์ในครั้งนี้นับว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งสำหรับ3โค้ชใหม่ที่จะคุมทัพคงต้องมาตามกันต่อไปได้ว่าจะประเดิมลุยนัดนี้เลยหรือไม่หรือว่ายังต้องต้มๆ มองๆมาในเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งโดยมัตสึโอะคาโตะจากญี่ปุ่น BG ปทุมคุมไทยลีกนัดแรกวันที่19ตุลาคมปี65 BG ปทุมเสมอลำปาง FC ไป2-2แมทธิวสมิธจากออสเตรเลียคุม BG ปทุมนัดแรกวันที่5พฤศจิกายนนครราชสีมาแพ้ BG ปทุมไป0-4คุมเกมแรก FA Cup วันที่2พฤศจิกายนชนะเกษมบัณฑิตไป3-0ต่อมาไพโรจน์บวรวัฒนดิลกคุมขอนแก่นยูไนเต็ดคุมทีมไทยลีกนัดแรก6พฤศจิกายนปี65ขอนแก่นเสมอเมืองทองไป1-1ซึ่งคุมเกมแรก FA Cup วันที่2พฤศจิกายนแพ้ลำพูนวอริเออร์ไป0-3ธีรัชเวคินสีหวงจากทางหนองบัวพิษ FC คุมไทยลีกนัดแรกวันที่6พฤศจิกายนหนองบัวพิษ FC ชนะประจวบ FC ไป3-1คุมเกมแรก FA ครับวันที่2พฤศจิกายนชนะอุดรยูไนเต็ดไป4-1จงสฤทธิ์วุฒิช่วยจากลำพูนวอริเออร์คุมไทยลีกนัดแรก12พฤศจิกายนลำพูนวอริเออร์เสมอขอนแก่นยูไนเต็ดไป1-1ต่อมาดุสิตเฉลิมแสนคุมประจวบ FC คุมไทยลีกนัดแรกวันที่19พฤศจิกายนคือวันนี้นะครับจะต้องเจอกับทางแบงคอกยูไนเต็ดนั่นเองต่อมาแมตทอนแลนด์จากทางการท่าเรือ FC คุมไทยลีกนัดแรกวันที่19พฤศจิกายนการท่าเรือเจอกับทางบุรีรัมย์ในช่วงวันนี้และคุมเกมแรกลีกคัพวันที่16พฤศจิกายนแพ้สมุทรสงครามไป0-1สุดท้ายอเล็กซานเดอร์กาบาลำพูนวอริเออร์คุมไทยลีกนัดแรกในวันที่20พฤศจิกายนคือวันพรุ่งนี้จะเป็นคู่ระหว่างลำปาง FC เจอกับทางลำพูนวอริเออร์นะครับหลานผมเป็นว่างานนี้ทฤษฎีเปลี่ยนโค้ดไทยลีกดีหรือไม่ดีก็ดูที่ผลงานกันเอาก็แล้วกันครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับรู้หรือไม่ไทยทุบสถิติซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกช้าที่สุดแซงสถิติเก่าของเวียดนามเลยนะโดยงานนี้บอกได้เลยว่ารู้หรือไม่เวียดนามเนี่ยไม่ใช่ชาติที่ช้าที่สุดที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในหน้าประวัติศาสตร์ชาติอาเซียนอีกแล้วแต่เป็นประเทศไทยที่เอาชนะไปได้
โดยวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนับถอยหลัง1วันสุดท้ายก่อนเกมเปิดสนามของศึกฟุตบอล2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยที่เกมแรกจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติกาตาร์เจ้าภาพพบกับทางทีมชาติเอกวาดอร์โดยฟุตบอลโลกปี2022ครั้งนี้ประเทศไทยกลายเป็นชาติสุดท้ายในประเทศอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์ช้าที่สุดและเพิ่งจะปิดดิวได้2วันที่ผ่านมาซึ่งประเทศไทยจารึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่กลายเป็นชาติในอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์ได้ช้าที่สุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าของสถิติเก่าก่อนที่ทางประเทศไทยจะทำลายได้ลงนั้นต้องย้อนไปในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะฮะในปี2018ประเทศเวียดนามจารึกชื่อเป็นชาติสุดท้ายที่ได้สิทธิ์ฟุตบอลโลกก่อนที่การแข่งขันนัดเปิดสนามจะเริ่มขึ้น6วันเท่านั้นเองนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็โดนแซะไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังไงซะเดี๋ยวนี้ก็ประสบความสำเร็จแต่ไม่รู้ว่าจะมาเก็บกับรายย่อยเนี่ยคิดต่อทางบ้านเนี่ยเท่าไหร่กันแน่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเจชนาทิพย์ติดโควิดในจีนต้องยกเลิกงานในไทยและก็ทัวร์ที่เวียดนามนะโดยงานนี้บอกได้เลยว่าขอให้หายไปไวนะครับเจ้าเจชนาทิพย์สงกสินห้องเครื่องทีมชาติไทยของสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่ติดเชื้อโควิด-19 โดยตรวจเจอเชื้อเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้ต้องยกเลิกโปรแกรมต่างๆในเมืองไทยรวมทั้งไม่ได้ไปทัวร์อุ่นเครื่องที่เวียดนามทันทีหลังจากการที่ฟุตบอลรายการพิเศษเจนลีกเอเชียนชาเลนจ์ไทยแลนด์2022ระหว่างวันที่12ถึง15พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยโดยทีมโลมามหาการคาวาซากิฟอนตาเล่รองแชมป์เจลีก2022ที่มีเจ้าเจชนาทิพย์สงกสินพลเมเกอร์ทีมชาติไทยร่วมทัพอยู่ด้วยโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจลงเตะทั้ง2นัดในเกมเอาชนะ BG ปทุมไป3-1และก็เสมอฮอกไกโดคอนโซลิสโปรไป3-3ล่าสุดมีการรายงานข่าวออกมาว่าเจ้าเจชนาทิพย์สงกสินตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19เมื่อช่วงคืนวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวต้องยกเลิกโปรแกรมเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์หลายงานที่เมืองไทยในช่วงนี้ทันทีทั้งนี้เจ้าเจชนาทิพย์สงกสินไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับทางต้นสังกัดที่ประเทศเวียดนามลงเตะทัวร์นาเมนต์ส่งท้ายของซีซั่นนี้ในรายการคาวาซากิฟอนตาเล่เอเชียทัวร์อินเวียดนามซึ่งคาวาซากิฟอนตาเล่นั้นมีโปรแกรมลงฟาดแข่งกับทีมบีคาเมกบินเยียงวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้โทรุโอนิกิผู้ซื้อใหญ่ของทีมต้องการจะให้ดาวเตะสายเลือดไทยวัย29ปีรายนี้ได้พักฟื้นร่างกายให้สมบูรณ์แบบเต็มที่ก่อนจะกลับมาเจอกันอีกทีในช่วงปรีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาล2023ช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าตามลำดับในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรขอให้เจ้าเจหายไปไวก็แล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับซื่นจุ้นเผยโสมะเตรียมจะย้ายลุยลิกเบียกังหันหลังจบบอลโลกที่กาตาร์โดยสื่อญี่ปุ่นเผยว่ายูกิโซมะปีกร่างจิ๋วของทางนาโกย่าการันปัสเอสตกเป็นที่สนใจของบรรดาทีมในลีกยุโรปทั้งเยอรมนีและก็เนเธอร์แลนด์คาดหวังจบศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์เจ้าตัวนั้นจะย้ายไปค้าแข่งในลีกยุโรปเหมือนกันกับเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆนะซึ่งดาวเตะในวัย25ปีรายนี้เจ้าของส่วนสูง166ซมทำผลงานกับต้นสังกัดนาโกย่าในรายการนี้ไปทุกรายการ45นัดยิงไปถึง3ประตูกับ3แอสซิสต์และก็มีส่วนพาทีมจบอันดับ8ของตารางลีกทำให้เจ้าตัวนั้นมีชื่อติดทีมชาติญี่ปุ่นไปลุยบอลโลกที่กาตาร์เพิ่มเติมอีกด้วยอย่างไรก็ตามจากการรายงานดังกล่าวยังไม่มีการเปิดเผยชื่อสโมสรที่สนใจโซมะแต่มีการบอกแค่เป็นสโมสรจากเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์เท่านั้นที่ให้ความสนใจดึงตัวไปร่วมทัพหลังจบศึกฟุตบอลโลกปี2022ช่วงปลายปีนี้สำหรับทางยูกิโซมะเริ่มค้าแข่งกับนาโกย่าแกรนด์ปัชเอสตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาก่อนที่ปี2019จะย้ายยืมตัวไปเล่นกับทางคาชิมะแอดเลอร์ส่วนยินามทีมชาติติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดยุ้ย3ปีและก็ชุดใหญ่เมื่อปี2019โดยลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น8นัดยิงไปถึง4ประตูกับอีก2แอสซิสต์ข้อมูลณวันที่19พฤศจิกายนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยหมายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่19พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ